งานฮ่องกงฟิล์มอาร์ตปีนี้ยังคงคึกคักไปด้วยหลากหลายกิจกรรมบันเทิงค่ะรวมทั้งงานเปิดตัวหนังดราม่ามิสซิสเคทที่ได้สองซุปตารุ่นใหญ่เยินตาหัววัย60ปีมาประชันบทบาทกับฮุยอิงหงวัย56กรัตที่ยังคงเป๊ะปังทั้งรูปร่างและหน้าตากับเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานานและก็มาถึงจุดที่ความสัมพันธ์ไม่หวานเหมือนก่อนจนชีวิตสมรสหวิดพังคลื่นค่ะงานนี้คู่พระนางจึงได้ปล่อยพลังใส่กันแบบไม่ยั้งเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะงานนี้พระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจคนไทยยังให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับนายเตเทนว่าในหนังเรื่องนี้เขาต้องใส่เต็มอารมณ์ฉุนเฉียวและความโกรธเกรียวซึ่งผิดกับตัวจริงที่เป็นคนอารมณ์ดีค่ะแหมก็ไม่แปลกนะคะที่เขาจะมีผลงานออกมาให้แฟนหนังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสวัสดีครับซามันยามผมชื่อรันดาควา对现在还有五个电影在后面所以呢四月份还有去四月份还有去意大利一个电影节完了之后呢五月份四月底吧要拍一个进那个拍个科幻的电影冯纳昆泰谢谢我一定要去泰国旅游因为我太喜欢你们หนัง Mrs. K มีคิวลงโรงฉายที่จีนและฮ่องกงก่อนใครในเดือนเมษายนนี้ค่ะส่วนคนนี้ก็ยังฮอตคงเส้นคงวานะคะพระเอก1ใน4จตุรเทพแห่งเกาะฮ่องกงจางเซียหยอวัย54ปีการันตีจากกองทัพสื่อที่ไปปักหลักทำข่าวงานเปิดตัวหนังเรื่องใหม่ของเขา Heaven in the Dark ที่งานฮ่องกงฟิล์มอาร์ตกับเรื่องราวของคู่รักที่แต่งงานกันด้วยเหตุผลทางสังคมและก็พยายามประคองความรักไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งแต่ความเจ้าชู้เซฟเพลย์ของฝ่ายชายที่รับบทโดยจางเซียหยอกลับทำให้นางเอกผู้แสนดีที่สวมวิญญาณโดยสาวแบ๊วลินเจียซินกลายเป็นสาวสวยชีวิตรักสุดรันทดไปทันทีค่ะและหนุ่มแอรอนเยียนยาลุนอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์สุดฮอตของไต้หวันอย่างฟาเรนไฮต์ที่หลายปีมานี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักแสดงเต็มตัวก็ไม่พลาดพาหน้าหล่อๆมาร่วมงานฮ่องกงฟิล์มอาร์ตในฐานะตัวแทนนักแสดงจากไต้หวันด้วยค่ะแถมยังไม่ลืมหยอดคำหวานอ้อนแฟนๆให้ติดตามผลงานใหม่ๆของเขากันด้วยอย่างเช่นละครเรื่อง Refreshment ที่ออกอากาศโกยเรตติ้งในบ้านเกิดจนผู้จัดหน้าบานมาได้1สัปดาห์แล้วกับเรื่องรักกุ๊กกิ๊กของคุณหนูลูกชายมหาเศรษฐีที่เอาแต่ใจตัวเองสุดๆกับสาวสวยสู้ชีวิตที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับแรกสุดหล่อค่ะส่วนแฟนๆที่เมืองไทยคงต้องร้องเพลงรอกันต่อไปนะคะเพราะยังไม่มีวี่แววว่าหนุ่มแอรอนจะพันหน้าหล่อๆมาให้สาวไทยได้ชื่นใจกันเมื่อไหร่ค่ะ